นุนโดย iMobile TV 901 The First TV Junior Phone การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim DS Plasma ให้คุณมากกว่าความเย็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะชีพจรโลกวันนี้เราไปใต้ครับข้ามแม่น้ำโกลกไปรักกลันตันเพื่อจะให้ดูครับว่า2เมืองปัตตานีด้านนี้กลันตันด้านนั้นมีความเหมือนความต่างอย่างน่าสนใจยิ่งนะครับกลันตันเนี่ยเป็น1ใน13รัฐของมาเลเซียแล้วก็เป็นรัฐที่ปกครองโดยพรรคฝ่ายค้านพรรคปาสอิสลามิกพาร์ตี้ออฟมาเลเซียมาตลอดยาวนานพอสมควรทีเดียวแหละจนกระทั่งเกิดความสงสัยในบางวงการว่าปัญหาที่เรียกว่าแยกดินแดนทางใต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามของพรรคปาสซึ่งเป็นพรรคที่เคร่งครัดศาสนาที่จะดึงเอาปัตตานีไปฝั่งโน้นหรือไม่คุณวินรัตไปเจอกับคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคปาสที่นั่นคุณนิกฮาลิมโมฮัมเมดซึ่งตอบคำถามของเราเลยตอบว่าเคยคิดไหมที่กลันตันจะเอาปัตตานีเป็นของฝั่งโน้นคำตอบเขาน่าสนใจครับต้องไปฟังจากปากเขาเองค่ะครับ Nobody here wants to get Patani or Tanitu to join Kelantan or Malaysia no Even if we ask any politician I'm a past politicianI don't say we want to take Patani or want to take Naratiwak, no. And if they want to come to us, we said no. แต่พรรคปาสของฝ่ายค้านเนี่ยกำลังจะสูญเสียที่นั่งอิทธิพลให้กับพรรคอัมโนของรัฐบาลเพราะนายกรัฐมนตรีบัดดาวีขึ้นมาแล้วค่อนข้างจะเป็นที่นิยมชมชอบนะครับชาวกลันตันเนี่ยตอนนี้ก็หันมาเลือกพรรคอัมโนมากยิ่งขึ้นนะคะเหตุผลส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพรรคอัมโนเข้ามามีอำนาจแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำให้เศรษฐกิจนะคะของกลันตันนั้นดีมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขานั้นดีขึ้นด้วยแล้วนั่นก็จะหมายความว่าจะทำให้การค้าการขายตรงบริเวณชายแดนที่ติดกับเมืองไทยนั้นก็ดีตามไปด้วยและนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งหนทางนะคะที่จะช่วยลดปัญหาต่างๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้ค่ะ If Barisan Nasional wins the state and we govern the state I think chances of development coming to the state of Kelantan will be positively supported by the federal government and I think development will take place and this will contribute very much to the well-being of the people along the borderที่กลันตันประชากร 1.4 ล้านคนค่อนข้างจะเงียบสงบครับแตกต่างไปจากบรรยากาศตรงข้ามเลยที่ปัตตานีที่ร้อนรุ่มอยู่พอสมควรต้องไปถามครูเปาะเนาะที่ท้องถิ่นที่ปัตตานีครับว่าความแตกต่างบรรยากาศทำไมจึงไปกันคนละข้างคนละด้านเลยกลันตันเงียบสงบปัตตานีทำไมจึงร้อนครูเปาะเนาะคาริมนาคนาวามีความเห็นครับถ้าทางรัฐบาลเนี่ยให้ความเป็นธรรมแก่เขาได้ผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยไม่จะไม่เกิดขึ้นอย่างนี้หรอกความเป็นธรรมในแง่ไหนคะช่วยอธิบายให้ฟังความเป็นธรรมก็คือหมายความว่าอย่ามีอคติอย่ากระทำต่อเขาเหมือนคนเขาเรียกว่าเหมือนพลเมืองประเภท2แต่อย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่คือพลตำรวจตรีธานีทวิศีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็มีความเห็นที่แตกต่างออกไปจากของประชาชนค่ะคือเขาอาจจะวัดจากตัวเองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เขาไม่ได้มองว่าเขาได้ละเมิดกติกาของสังคมหรือเปล่ากับอีกการหนึ่งก็คือจากสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยก็คือสงครามก่อการร้ายเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือสงครามโปรปากันดากลับมาเราจะข้ามแม่น้ำโกลกไปที่กลันตันครับเพื่อที่จะไปเจาะดูถึงความเป็นอยู่วิธีการปกครองการแบ่งสันอำนาจระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านและที่สำคัญก็คือว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่นั่นมีชาวพุทธมีวัดไทยอยู่ที่นั่นเราเปรียบเทียบดูกลันตันกับปัตตานีขั้นด้วยแม่น้ำสายเล็กๆสายเดียวเท่านั้นแต่ทำไมความรู้สึกความเป็นไปเบื้องหลังเบื้องหน้าแตกต่างกันขนาดนั้นเป็นบทเรียนที่น่าสนใจเป็นกรณีศึกษาที่รายการชีพจรโลกวันนี้พาไปดูครับจะเข้าใจอะไรต่อมีอะไรที่แต่ก่อนนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ครับอีกสักครู่ครับ